อยเวิงข้างทวิตในหอบลายปีของทีมบานซงทีมซาลาวนะที่ว่าจะได้ไปแข่งขันการคันบานซงในรายการอยู่ต่างประเทศก็ถือว่าหายหน้าหายตากันไปล้นเติมเนาะกับทีมชาติกีฬาบานซงซึ่งล่าสุดเนาะทางสภากีฬาบานซงแห่งซาลาวก็เกมซงทีมซาลาวเข้าร่วมการคันรายการซีวีลีซาเลน2024ที่ว่าจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่30สิงหาคม2กันยายน2024อยู่ที่ประเทศกัมพูชาส่วนรายการนี้ก็จะมียูซีประเทศเข้าร่วมประกอบมีเจ้าภาพกัมพูชาสิงคโปร์มาเลเซียและทีมชาติลาวจุดหมายคงบ่ไกลเกินฝันเป้าหมายจะฝ่าไปอุปสรรคมีเท่าใดบ่เคยหวั่นไหวและย่านกลัวต่อให้พบสิ่งเสือจะลงใต้ลุกขึ้นเหนือใจเข้มแข็งมีเหลือเฟือบ่เหลือใจไว้ให้อ่อนแอเมื่อพลังยังมีอยู่ที่ใจแม้จุดมุ่งหมายยังอีกไกลจะบ่ท้อใจให้ความพ่ายแพ้นั้นคงคือด้วยพลังเฮานั้นยังคงมีขอเพียงเฮาสามัคคีกันไว้จุดหมายคงบ่ไกลเกินฝันไซสุวรรณไซเป็นรองประธานและเลขาธิการของสหพันธ์บันชงแห่งซาลาวในไทยเดือนกรกฎเนาะพวกเราก็ได้รับบัตรเชิญจากสหพันธ์บันชงของประเทศกัมพูชาให้เข้าร่วมการแข่งขันซีวีลีกชาเลนจ์2024เนาะที่เมืองพนมเปญของประเทศกัมพูชาเนาะซึ่งซีวีลีกชาเลนจ์ตัวนี้มันเป็นการแข่งขันในระดับลีกในระดับอาเซียนเนาะก็คือตัวนี้แมนมี4ประเทศเข้าร่วมเนาะก็คือมีกัมพูชาเป็นประเทศเจ้าภาพเนาะแล้วเพิ่นก็ได้เชิญสิงคโปร์มาเลเซียและประเทศลาวเฮาเข้าร่วมเนาะซึ่งการแข่งขันซีวีลีกชาเลนจ์ตัวนี้มันจะเป็นลีกที่2ฮองจากการแข่งขันซีวีลีกเนาะที่ซึ่งหาก็สิ้นสุดลงไปเนาะที่ประเทศอินโดนีเซียเพิ่นเป็นเจ้าภาพในปี2024นี้แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับราชอาณาจักรไทยเนาะเพิ่นได้รับแชมป์ในปีนี้เนาะซึ่งพวกเขาเมื่อได้ครับบัตรเชิญมาแล้วเนาะทางคณะสาพันธ์ของพวกเขาก็มีการค้นคว้าแล้วก็ตกลงเห็นดีกันว่าทางเขาก็ตอบรับการเห็นเชิญการเชิญของเพื่อนเนาะแล้วก็ได้จำการเกี่ยวคันเลือกนักกีฬาแล้วก็ค้นคว้าสร้างหางบประมาณในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เนาะซึ่งปัจจุบันนี้เขาได้นักกีฬาทั้งหมด12คนเนาะซึ่งได้มีการฝึกซ้อมมาเนาะโดยอิงใส่เวลาที่ว่ามันจ่อหลายเนาะเพิ่นเซิร์ฟมาในท้ายเดือนกรกฎนี้และมีการการแข่งขันแมนจะเริ่มตั้งแต่วันที่19ของสิงหาจนฮอดวันที่3ของกันยาเนาะซึ่งมื้ออื่นทางพวกเขาจะมีการเดินทางไปที่เมืองพนมเปญเนาะเวลา 9:00 นที่สนามบินวัดไถเนาะจะออกไปสู่เมืองพนมเปญในมื้ออื่นซึ่งทีมงานของพวกเขาเนาะจะได้ออกเดินทางในมื้ออื่นในวันที่29สิงหาเนาะและการแข่งขันตัวจริงนั่นจะได้เริ่มต้นในวันที่30สิงหาจนฮอดวันที่2กันยาเนาะและจะได้เดินทางกลับมาที่นครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่3กันยาที่เจ้าในการเข้าร่วมครั้งนี้เนาะก็แน่นอนเนื่องจากว่าเวลาการใกล้เกียมทีมก็มีค่อนข้างจะจำกัดแน่เนาะทางจะว่าทางเฮาแมนเป้าหมายของพวกเฮาก็คือแมนการเข้าร่วมในระดับสากลเนาะซึ่งนี่มันเป็นครั้งที่มิดในเรียกว่ารอบหลายปีเนาะที่ว่าพวกเฮาสามารถมาส่งของพวกเฮาได้ส่งทีมในห้องเนาะเข้าร่วมการแข่งขันเนาะครั้งนี้จะเป็นครั้งที่มิดและ
คิดว่าจะมีครั้งต่อไปอีกเนาะเนาะแล้วก็การแข่งขันแน่นอนมันเฮาก็อาจจะการแพ้ชนะมันเป็นสิ่งสำคัญจากมิตรภาพและการเข้าการมีส่วนร่วมอยู่ในการแข่งขันในครั้งนี้ครับในการเข้าร่วมครั้งนี้เนาะแน่นอนทั้งเฮาทั้งสหพันธ์ของพวกเฮาก็มีการค้นคว้าแล้วก็ค้นหาซ่อมหาเนาะผู้อุปถัมภ์ต่างๆเนาะทั้งนี้ปัจจัยจากผู้อุปถัมภ์ของพวกเฮาก็บ่สามารถเห็นให้สหพันธ์ของพวกเฮาสามารถส่งทีมเข้าร่วมกันในครั้งนี้ได้เนาะพิเศษเนาะก็ขอความเข้าใจนําผู้อุปถัมภ์ที่ให้การสนับสนุนพวกเฮาให้พวกเฮาสามารถเดินทางเข้าร่วมกันในครั้งนี้เนาะก็คือน้ําเดือนหัวเสือของบริษัทเยลาวเนาะบริษัท SPP เนาะจํากัดบริษัทวิโรจน์นำเข้าส่งออกจำกัดที่ให้การสนับสนุนพวกเขาขอขอบใจหลายๆ